เราขึ้นมาแล้วมันก็จ้องรูปปั้นวิญญาณลอยกายล่าไม่มีใครยับยั้งเธอได้เห็นเลือดทรายเห็นเห็นเสือสมิงด้วยในอยากยาอยากยาเป็นทุกครั้งที่ท็อปคูดมาคุยด้วยอ่ะนึกว่ามึงไม่อยากให้มันออกมาหรอมันเข้าหมอรู้หรอสักครั้งแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วคุยมันพุ่งลงมาหมายถึงคุย Invisible Man เนี่ยเล่นเป็นแบบโจ๊กเลยก็ได้นะว่าไปจอร์นี่เดฟก็ชอบอยู่แล้วนี่เออเล่นเป็นโจ๊กเลยนะแอบดูผู้หญิงแก้ผ้าน้ำไปแอบดูผู้หญิงแก้ผ้าน้ำไปล่วงนมคนนู้นคนนี้เป็นหนังโป้เลยก็ได้เย็บกับคนล่องหนอ่ะแต่เห็นแบบผู้หญิงแบบนอนดิ้นหนูนี่หนูรู้สึกยังไงไม่รู้โอ๊ยไม่รู้มีใครเคยดูไหมเนี่ยเสียงเนี่ยดังกว่าอากาศแล้วนะไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติดึงสติดีครับผมดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวตึ้งมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาไงพอขึ้นนอนหนังรีวิวปั๊บก็ตึ้งอย่างนี้เลยนะวันนี้มารีวิวเรื่อง The Mummy อ่ะเกี่ยวกับแม่นะเกี่ยวกับมัมมี่เป็นแม่ไงภาษาสอนต่อยเป็นปาปีเดี๋ยวปาปีเดี๋ยวปาปีรายการเราเป็นรายการรีวิวหนังที่เร็วซ้ำต่ำช้าที่สุดเพราะว่าโคตรเจ๋งโคตรคุ้มที่สุดมีคนดูบอกว่าเป็นรายการที่พูดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วใช่เพราะอย่างนี้ไงพวกพี่ถึงไม่เคยมีใครมาสนับสนุนพูดตรงเกินมันจะมีใครเอาขนมมาให้พวกพี่รีวิวกันถ้าเกิดขนมเขาไม่อร่อยพวกพี่ก็ด่าเขาขนมเหี้ยเลยนะทุยใส่ด้วยความรู้สึกก็ใช้ได้นะถือเป็นการเปิดจักรวาลที่ดีคิดว่าจะมีคนไม่รู้ไหมว่าเขาอยากจะเปิดจักรวาลดูปั๊บโอ้นี่รู้เลยมีไหมว่ารู้ตั้งแต่ขึ้นโลโก้มา5นาทีแรกตั๋วมาขนาดนี้แล้วเนี่ย5นาทีแรกมันก็ขึ้นโลโก้ดาร์คยูนิเวิร์สเลยสำหรับพี่คือเอาจริงๆเนี่ยพอพูดว่าเดอะมัมมี่มันน่าสนใจนะมันสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเข้าใจป่ะมันทำของดีๆได้อ่ะการเปิดจักรวาลสำหรับพี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การที่อยากเปิดขนาดนี้แม่งวอนขนาดนี้มันยังไม่ใช่ว่ะโดนลงออกมาแล้วมันแบบไม่ใช่อ่ะพยายามมากไปพยายามมากไปพี่อยากเห็นหนังมัมมี่ดีๆมากกว่าไอ้เรื่องเปิดจักรวาลเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็ได้คือมันจะเรียกปูไปจะไปภาคต่ออย่างเงี้ยเลยใช่มีการบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาก็กลับรวมตัวกันเพิ่งตัวแรกเองที่จะรวมตัวกับใครเนี่ยเดี๋ยวพวกเขากลับรวมตัวกันเพิ่งตัวแรกเองรวมตัวกับใครประมาณก็มีตัวอื่นแต่ยังไม่ได้เล่าไงยังมีเหรอแซมมี่มิสเตอรี่ยังมีแดกูล่าอยู่แต่เขาไม่เล่าไงไม่นับพูดเหี้ยอะไรมึงเด็กได้คราอันโทนั้นไม่เกี่ยวนะคือแม่ก็ปูมายุคปัจจุบันแล้วนี่ตอนนั้นอ่ะมาจบแล้วกูรันไม่เกี่ยวเขาไม่นับแล้วเข้าใจยังเขาแบบตัดออกเรื่องนั้นไม่นับนะฮะเรื่องนั้นตอนแรกมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลดาร์คยูนิเวิร์สแต่จริงๆแล้วเขาก็เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่มึงเหมือนเด็กมึงเล่น AOV แล้วมึงตายประมาณ7ค่าโซนนะแล้วบอกเออตอนนี้ไม่นับกูไม่เล่นกูไม่เล่นใช่ไม่มึงทำของตัวมึงให้ดีก่อนไอ้ตัวมัมมี่ตัวแรกเนี่ยมีจะมีทอมครูซจะมีอะไรก็ช่างแล้วแต่ว่าเราต้องเอาเรื่องที่อยู่ตรงหน้านี้ให้โอเคก่อนที่มึงจะไปขยายจักรวาลอะไรขนาดนั้นดูไอ้ Iron Man ภาคแรกไปไงเขาได้ขยายจักรวาลไหมเขาได้เล่าไหมว่า Iron Man ไม่ได้จั่วขนาดนั้นนะถ้าเราไปดู Iron Man เราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องราวของไอ้ตาโทนี่สตาร์คใช่มันเป็นเรื่องราวของคนเดียวคนที่มีการเดินทางว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเขาเปลี่ยนลดความอีโก้ของตัวเองลงทำเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราจะเข้าถึงตัวละครได้มากกว่าแต่ภาคเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามีหลายๆช่วงตอนที่พยายามจะขยายจักรวาลพยายามจะแบบสร้างอะไรที่มันมีซึ่งไม่ได้ผิดแต่ว่าตัวหนังจริงๆอ่ะมันคือหนังเหี้ยอะไรแอคชั่นไหมตลกไหมดราม่าไหมก็ไม่ใช่เหี้ยสักอย่างเลยมันเป็นหนังในแบบที่ผู้จัดคนไทยหลายๆคนชอบพูดไงหนังพี่ครบรถค่ะไอความครบรถเนี่ยแบบที่พี่ท็อปบอกว่าความครบรถพี่มองว่าไม่ใช่ข้อดีเสมอไปนะจริงๆแล้วอ่ะการที่เล่าอะไรที่ครบรถอ่ะคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่ากิมมิกอะไรเป็นของตัวเองมันควรจะต้องครบรถได้แต่ว่าของคุณคืออะไรล่ะเฮอร์เรอร์ไหมคอมเมดี้ป่ะหรือว่าสืบสวนสอบสวนไหมใช่นึกออกป่ะแล้วก็ครบรถเขาเรียกว่าต้องมีช่องเป็นของตัวเองหนังเรื่องนี้คือช่องนะแอคชั่นดราม่าอะไรไม่มีเชื่ออะไรนึกถึงละครหลายๆเรื่องพูดกับ
แบบเอามาโปรยเหมือนเป็นเรื่องดีอ่ะหนังพี่ครบรถค่ะใช่สุขเศร้าเหงาหน่อยหอยตะลึกตลกเชี่ยอะไรมันหมดอ่ะเออครบอารมณ์ครบอารมณ์ไม่รู้จะไปดูอารมณ์ไหนเลยในเรื่องนี้สรุปแล้วมันก็เหมือนกับโฆษณาสักอย่างที่มึงพยายามจะขยายจักรวาลดูแล้วผ่านไปเสียตังค์ไปแล้ว200จบเลยโอเคถ้าใครสนุกไม่ว่ากันสนุกได้หนังเสียตังค์ไปกี่สิบล้านเลยไม่สนุกก็ต้องมีสักคนบ้างแหละที่สนุกกับมันใช่ต้องมีอยู่แล้วที่บอกว่าชอบมากนะอยากดูเรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องปกติอ่ะโอเคไปเลยมาไปฟังเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อเจ้าหญิงจากยุคอียิปต์โบราณอามาเนตที่ถูกทำเป็นมัมมี่ทั้งเป็นแต่ในระหว่างขนย้ายก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่ออามาเนตถูกปลุกให้ตื่นด้วยน้ำมือของนิกและเมื่อเธอตื่นความวิบัติจึงบังเกิดกับคณะขนย้ายนิกและเจ้าหญิงเกี่ยวข้องกันอย่างไรและข่าวที่อยู่ความโกรธแค้นของมัมมี่สาวที่กำลังอาราวาดได้ถึงไม่ไปพบคำตอบได้ในเดอะมัมมี่มาที่เนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องมันเริ่มต้นด้วยพิธีฝังเพชรอ่ะก็คือมันเป็นเรื่องราวในยุคโบราณของอียิปต์เริ่มต้นมาเนี่ยก็คือมันเป็นเล่าเรื่องของนางเอกมาไม่ใช่นางเอกของตัวมัมมี่อ่ะตัวร้ายของเรื่องอะไรงี้ว่าทำพิธีอะไรเขาก็คือมันมีความอิจฉาที่ว่าพ่ออยากจะให้บัลลังก์กับลูกชายแต่จริงๆแล้วมันอยู่มาก่อนหน้าอะไรงี้เป็นลูกสาวฝึกการลบการอะไรมันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายพ่อให้บัลลังก์กับลูกอะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาโศกนาฏกรรมประมาณนั้นก็คือพยายามฆ่าพ่อแล้วก็พยายามจะไปแบบมันจะมีพิธีกรรมอย่างนึงคือเอาผู้ชายที่เลือกมาคนนึงมาเย็ดฆ่าปุ๊บมาเย็ดเย็ดแล้วฆ่าพอฆ่าปุ๊บแล้วก็จะให้เทพแห่งความตายคือเซตเนี่ยเซตมาอยู่ในร่างผู้ชายคีย์มันก็คือไอ้กริดเนี่ยกริดมันจะมีอัญมณีที่ด้ามส่งต่อพลังได้อะไรอย่างนี้ตรงเนี้ยผมมองว่าโอเคตรงที่แบบเขาพยายามแบบประวัติอะนึกออกไหมแบบเล่าที่มงที่มานี่แต่ว่าการเข้าฉากนี้คือไอตัวด็อกเตอร์นั้นมายืนกำแพงแล้วแม่งเล่าไปเลยนะเออใช่มันจะเป็นด็อกเตอร์คนนั้นยืนมาเดินมาแล้วแบบมายืนหน้ากำแพงแล้วเล่าอ่านแล้วก็เล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่หนึ่งเสียงหน้าโต๊ะแม่งเหมือนดูสารคดีอะไรเงี้ยเออมันจะแบบคล้ายๆแบบสารคดีอยู่หนังเรื่องนี้ที่พี่ชอบว่าไปว่ามันใช้วิธีการเล่าค่อนข้างเยอะสักพักก็จะมีตัวละครเดินมาปุ๊บแล้วก็เล่ามันจะมีนิดนึงก่อนหน้าที่จะไปอันเนี้ยมันจะมีพิธีฝังนักรบพร้อมกับอัญมณีมันจะไม่บอกว่าอะไรเออพี่หมอว่าแม่งจริงๆไม่ต้องก็ได้นะจริงๆเข้ามาตรงเนี้ยเลยก็ยังได้เพราะเดี๋ยวแม่งก็ช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาพยายามจะจั่วนะพยายามจะจั่วเล่าว่าประวัติความเป็นมามัมมี่เป็นไงแล้วก็ไอ้มีพวกกลุ่มนักสำรวจอะไรเนี่ยของที่อังกฤษเขาไปเจอหลุมอะไรวะมันเป็นหลุมศพพวกทหารนะพวกศพของอียิปต์อะไรพวกนั้นแหละอยู่ภายใต้ลอนดอนเลยประมาณนั้นเขาจั่วไว้ก่อนว่าในลอนดอนนี่ก็มีศพที่อะไรเต็มหมดเลยนะเขามีองค์กรนึงชื่อว่าโพดิเจียมมั้งโพดิเจียมของตัวเลสเซลโคนั่นแหละก็คือเป็นนิกฟิลลี่อะว่างั้นเลยประมาณนั้นคือประมาณนิกฟิลลี่แหละก็เขาเป็นเจ้าของโพดิเจียมอะไรอย่างนี้เรื่องราวก็จะกลับมาตรงที่ตัวทอมครูซก็คืออารมณ์ฐานเก่าแต่ชอบลักขโมยโดยมีเพื่อนชื่อนิกไม่ใช่นิกไหนนะอย่าเข้าใจผิดพยายามจะไปขโมยพอไปทำภารกิจที่ไหนมันต้องแบบมีติดไม้ติดมืออะประมาณนั้นมันมีอย่างนี้ด้วยแม่งรับออเดอร์ด้วยใช่รับออเดอร์ด้วยมีอีเมลแบบลูกค้าอยากได้อันนี้ต้องลงไปเอาลูกค้าออเดอร์มาแล้วต้องลงไปเอาอะไรอย่างนี้ไงคาแรคเตอร์ของตัวทอมครูซเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกประจากเดิมค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวอะไรนิดนึงกวนตีนอ่ะค่อนข้างกวนตีนนิดนึงเพราะเราดูหนังเรื่องอื่นทอมครูซก็จะเท่ๆเฉยๆเรื่องนี้โอเคแหละแล้วคราวนี้ก็ไปเจอกับที่ฝังศพเขามีเนื้อเรื่องต่อมาจากไอตอนตำนานว่าไอตัวเนี่ยมึงอ่ะมีวิญญาณร้ายสิงอยู่เนี่ยพระเอกแม่งก็มาเห็นอยู่ดีอุตส่าห์ย้อนไปตอนแรกพี่ทองเจือมาในสรุปคือเถียงกันอยู่นานว่าจะขึ้นไม่ขึ้นพระเอกแม่งหงุดหงิดแล้วไงยิงพุ่งสภาพไอ้โรงที่ขังอ่ะขังไอ้ตัวมัมมี่ไอ้ตัวผู้หญิงตัวแรกอ่ะที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่สงครามนาฏกรรมอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็จ้องรูปปั้นยันร้อยตายแล้วไม่มีใครยับยั้งฝันไม่ได้เลือดทรายเห็นเสือสมิงด้วยในคุณอารมณ์เหมือนเลือดพาดเหมือนอะไรเงี้ยแม่งตัวเอกเห็นแล้วบ้าอะไรงี้ก็คือหลังจากนั้นก็เหมือนกับพระเอกเป็นตัวเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วการเป็นผู้ถูกเลือกเลยการเป็นผู้ถูกเลือกแล้วเขาช่วยไงช่วยขึ้นมานั่นแหละแล้วก็พาศพนี่แหละ
กลับไปเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปแล้วคราวนี้ก็เลยเกิดซีนแอคชั่นขึ้นมาตอนนี้ต้องจบ CG เยอะอ่ะเอาง่ายๆเอาเฉพาะซีนที่มันเป็นฝุ่นเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะเห็นได้อย่างสมมติแม็กอย่างไรเงี้ยมันก็ทำออกมาดีกว่าผมชอบอันนี้นะจริงๆแล้วในเครื่องบินซีนในเครื่องบินที่แบบซีโร่กาวิตี้อะนึกว่ามันโอ้ยปุ๊บหมุนกันอยู่พักนึงอะก็เท่ดีอ๋อไอถ้าไอซีนในเครื่องบินเนี่ยพี่จะบอกว่าเขาน่าจะใช้วิธีการสร้างห้องขึ้นมาแล้วใช้วิธีการหมุนห้องมันจะมีทิศอย่างนี้ถ้าอยากให้ตัวนักแสดงดูเบาเขาจะใช้สลิงล็อกกับตัวนักแสดงช่วยด้วยให้ดูให้เหมือนมันเบามันกระเด็นไงแต่มันจะมีอยู่บางช็อตที่แบบเหมือนมันตกอะมันตึกตักอันนั้นก็เอาสลิงออกแล้วก็หมุนห้องให้นักแสดงไหลไปตามห้องพี่ว่าน่าจะเป็นเทคนิคนี้แน่นอนมันผสมกันอยู่แล้วไม่ก่อนแม่ผสมกับสลิงบ้างผสมกับการหมุนห้องบ้างอะไรบ้างอันนี้พี่มองว่าโอเคซีนเนี้ยมันเป็นโอ้ใช่ไหมตื่นเต้นดีแล้วก็ตัวทอมครูซก็ช่วยนางเอกด้วยระหว่างนี้นิกโดนสิงโดนสิงโดนพระเอกยิงด้วยตัวหลักเลยไม่เอาจริงๆโอ้โหตัวหลักไอ้นิกเนี้ยมันมีอารมณ์นึงไอ้นิกนี่กูจะรู้สึกแบบแรกมันเล่นมุกบ่อยแล้วกูจะรำคาญดีไหมวะอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยมันโอเคถ้าไปทำมาแม่งรำคาญอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆมันโผล่มาเป็นผีเพื่อที่อะไรก็เลยจะบอกว่าไม่มีก็ได้มึงไม่ต้องมีก็ได้โผล่มาเป็นผีแล้วก็มาแบบเหมือนมาเล่นมุกอ่ะมันมีช็อตนึงพี่โคตรแบบเฮ้ยอะไรของมึงวะคือหลังจากที่มันบู๊มาทั้งเรื่องอ่ะมันยังไงล่ะไม่ได้พักเลยเด็กไปต่ออะไรเงี้ยนี่คือยังไงวะเล่นมุกไงคือเขาอยากให้ตัวเนี้ยเป็นตัวโจ๊กไอ้ตัวนิกเนี่ยตัวโจ๊กแล้วอารมณ์รู้เลยว่าเขาอยากให้เรารักมันเพื่อที่จะแบบพอตายปุ๊บแล้วรักไหมเสียมันเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์อะตอนจบบอกเลยว่าไอ้พระเอกมีความสามารถในการที่ทำให้คนกลับมามีชีวิตได้ก็คือไอ้เชื่อนี้ก็กลับมาเลือกได้อยากจะให้มึงอยู่หรือตายถ้าอยู่ก็จูบซะจูบปากตายเลยเออจริงไงก็จูบปากตายกลายเป็นมัมมี่ไงแล้วพระเอกจูบใครดูจะกลายเป็นมัมมี่อารมณ์เหมือนในคอกกระดายเออแล้วแบบว่าของเลวในตัวหายไปตัวซีถ้าอยากให้ใครฟื้นก็มีอยู่ทีนึงไงที่ตะโกนใส่หน้านางเอกอะฟื้นเลยเนื้อเรื่องตรงกลางๆก็คือหลังจากที่พระเอกตายไปตอนนั้นอารมณ์มันจะเหมือนหนังผีพอสมควรก็นึกออกไหมพยายามให้เป็นเหมือนหนังผีใช่ใช่มันพยายามนะเออพยายามจะให้แบบให้รู้สึกน่ากลัวสักพักใส่ซาตุ้มเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะมีอย่างนึงโอ้ยนกโอ้ยนกไอ้เหี้ยเอ้ยนกแค่นกโอ้ยล้มโอ้ยคนล้มไอ้เหี้ยนั้นล้มไอ้เหี้ยตกใจหัวใจจะวายสักพักไอ้นิกผมอ่ะเฮ้ยมึงต้องไปต่อนะเนี่ยคือเหี้ยอะไรสรุปแล้วคือมันต้องการอะไรให้กลัวมั้ยให้ตลกมั้ยให้แบบตื่นเต้นมั้ยให้อะไรสรุปแล้วหนังเรื่องนี้แม่งโทนตีกันชิบหายแล้วหมดคือเหี้ยอะไรเนี่ยครบรถไงเออเนี่ยความครบรถเขาพยายามความครบรถมากไปแล้วจะรู้เลยว่ามันต้องใช้คนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีจังหวะแต่คนที่ดีกว่านี้ในการเล่าอ่ะไม่ใช่ว่ามึงแบบจะครบรถตลอดเวลาไอ้เหี้ยอารมณ์กูกำลังกลัวอยู่สักพักไอ้เหี้ยนี่โผล่มาอะไรอย่างนี้กำลังตื่นเต้นอยู่ไอ้นู้นเล่นมุกอะไรอย่างนี้คือเหี้ยอะไรวะหนังเอาหลังจากนี้ก็คือพระเอกตื่นขึ้นมาเนื้อเรื่องมันจะตัดกับไอ้ตรงโพดิเทียมพอสมควรพอไปเจอหน้าปุ๊บมันจะเหมือนแบบคนแบบว่าของขึ้นแบบพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอยากยาเป็นทุกครั้งที่ทอมครูซมาคุยด้วยอ่ะนึกแบบมึงไม่อยากให้มันออกมันหรอสักครั้งแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วคุยมันพุ่งออกมาหมายถึงคุยจริงๆแล้วความรู้สึกผมคือแบบกูอยากเห็นมึงกันนะแต่คุยเหรอเฮ้ยมึงหมายถึงคุยไม่ใช่คุยดิคืออยากเห็นว่าเออมันทำอะไรได้ผมตื่นเต้นเหมือนกันนะที่แบบว่าเออมันมีซูเปอร์ฮีโร่นะพูดง่ายๆคือจักรวาลของดาร์กยูนิเวิร์สเลยมันมีตัวสัตว์ประหลาดเยอะนะเออมันมีแดคูล่าอะไรยังไม่ได้เริ่มเล่าต้องเน้นนะว่ายังไม่ได้เริ่มเล่าเหมือนเคยดูไปแล้วใช่ไหมมันวันเดจาวูแต่ไม่ใช่นะนั่นเหมือนเป็นสนามเป็นทดลองเคสทดลองลองเล่าดูค่าหลายล้านเลยนะมาทำค่าทดลองประมาณ140ล้านค่าทดลองก็คือมันมีหลายตัวมีแฟรงเกนสไตน์มันมีวูฟแมนมีมัมมี่มีอินวิสิเบิลแมนก็ประมาณว่ามนุษย์ล่องหนอะไรงี้เราจะได้เห็นจอห์นนี่เดฟเล่นเป็นมนุษย์ล่องหนจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟเขาคิดว่างั้นนะเขาพูดว่าอย่างนี้ว่าจอห์นนี่เดฟจะเป็นถ่ายรูปเรียบร้อยเห็นไหมที่มายืนกันเป็นนั่นแหละที่มาถ่ายรูปอ่ะเออนั่นแหละก็มีฮาเวียร์บาเดมเล่นเป็นแฟรงเกนสไตน์ฮาเวียร์บาเดมเลยเหรอเนี่ยนี่แหละสุดยอดเลยนะใหญ่ไหมวางไว้อีกไกล
แต่พูดแล้วตั้งแต่ครั้งแรกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะมารวมกันถามนิดนึงอันเนี้ยถ้าเจ๊งเนี่ยเนี่ยเจ๊งแล้วเนี่ยกูว่าเจ๊งแล้วเนี่ยเจ๊งชัวร์เลยนับเจ๊งชัวร์จะนับมั้ยหรือว่าจะไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับไม่นับไม่ได้แล้วโลโก้ขึ้นแล้วอ่ะโลโก้ขึ้นแล้วถอนตัวถอนตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเพลงนี้เหมาะมากสำหรับจักรวาลนี้ไอ้เหี้ยมีตัวนึงที่พี่อยากดูมากก็คือ Creature of the Black Lagoon อารมณ์แบบเป็นตัวที่อยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้เป็นตัวแบบคล้ายๆแบบคล้ายๆไม่ใช่สวอมติงอารมณ์แบบประมาณนั้นแหละแต่อารมณ์นั้นคือเป็นสัตว์ประหลาดในน้ำอ่ะแล้วขึ้นมาฆ่าคนอะไรนะน่าดูไอ้เหี้ยจริงๆสิ่งที่เขาพยายามจะทำอ่ะคือมันเป็นอะไรที่เฮ้ยปีศาจสู้กับปีศาจอ่ะแล้วน่าสนใจไหมน่าสนใจแต่มึงทำหนังให้ดูหนังเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วพอกลับมาตรงนี้ก็คือตัวทอมครูซเนี่ยก็มีพลังของเซตตอนแรกพี่เขายังไม่รู้ตอนแรกพี่เคยพูดว่าเฮ้ยมีพลังมัมมี่หรือเปล่าปล่อยแบบผ้าคลุมมัมมี่อะไรขาวๆกลายเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนเขาก็พยายามสร้างว่าเออตัวนี้มีพลังในการอยู่ในความตายอะไรพยายามตีความไปอีกมัมมี่มันแค่แบบคือผลลัพธ์คือผลของพลังของมันอะไรก็ว่าไปไงรู้ไหมว่าไอ้ด็อกเตอร์ไฮน์แจ็คเกอร์นี่มันคือต้นแบบของเดอะฮัตเนาะคือสแตนลีย์ไปอ่านของเนื้อเรื่องของไอ้ด็อกเตอร์ไฮน์แจ็คเกอร์เนี่ยแล้วก็มาสร้างเป็นเดอะฮัตอารมณ์เดียวกันเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ไฮน์แจ็คเกอร์นี่กูผิดหวังอะคือออกมาเป็นแบบ CGI ทุกครั้งที่ตาเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ต้องเรืองแสงไปด้วยเรารู้แล้วว่าไอ้รัสเซลโคในรับบทนี้แล้วเราอยากเห็นว่ามันจะเป็นตัวอะไรยังไงว่าเขาจะแบบว่าสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ไหมสุดท้ายแม่งคือรัสเซลโคได้อย่างหนึ่งตรงที่เขาการแสดงเขาเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยคนแบบนี้มาเป็น CEO ได้ด้วยเออเนี่ยพี่เป็นคำถามนี่แล้วคนอย่างนี้มึงมาเป็นแบบเจ้าของบริษัทอะไรแบบ CEO นี่ได้ด้วยตอนนี้ก็มันเป็นเจ้าของโพดิเจียมก็เหมือนกับชิวแหละก็คือจับตัวนี่มาจับตัวมัมมี่มาแล้วมาขึงไว้เอาปลอดใช่ไหมปลอดเนี่ยใส่เข้าไปเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยับยั้งสารร้ายกายล่างไม่มีการยับยั้งเธอได้แต่ว่าปลอดยับยั้งเธอได้ก็พาเข้ามามาขังไว้แล้วก็จะเกิดแบบเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนหนังแบบไซโคโลจิคอลอีกเล่นกับจิตใจอะไรที่อารมณ์เหมือนตอนจับโลกิมาอยู่ในฮาริเคเลอร์อะไรระหว่างนี้ก็ให้ไอตัวทอมครูซเนี่ยรู้จักกับนางเอกมากขึ้นถามจริงว่านางเอกเป็นอะไรทำอะไรได้บ้างสรุปแล้วทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยตอนแรกพอเห็นไอโรงไอเนี้ยต่อไม่ได้จริงจังมากกับการนั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรพอหลังจากเครื่องตกไม่หาโรงนั่นอีกเลยคือนางเอกเนี่ยทำงานให้โบดีเจียมแต่ตอนแรกก็ไม่รู้เขาอยากจะให้พระเอกเนี่ยสร้างความรักกับนางเอกอ่ะแต่พี่แม่งเหี้ยแม่งไอตัวทอมครูซมันก็เหี้ยมันค่อนข้างจะแบบเหี้ยนางเอกถามว่าขอบคุณนะที่เคยช่วยฉันไว้ตอนที่เครื่องบินตกบอกไม่กูคิดว่ามีไอ้ถุงชีพอีกอันนึงตลกใช่ไหมต้องถามด้วยจ้าขอบคุณนะที่เคยช่วยฉันไว้ตอนที่เครื่องบินตกไม่กูคิดว่ามีไอ้ถุงชีพอีกอันนึงต้องถามนี่สมัยทำกู้คิดว่ามีถุงชีพอันนึงถามฝรั่งอาจจะไม่รู้วิธีตกมุกแบบนี้ไงเขายังไม่รู้ไงว่ามันไปสอนไปสอนเขาไปสอนเขาไปสอนไปเดินไปฮอลลีวูดเลยผมรู้มุกผ่านนะจากผมขายมุกผ่านค่าสอน300ล้านโอเคนั่นพอแค่นั้นพอเนี่ยคือซีนอารมณ์อ่ะเรื่องมาตบมุกนี่อะไรกันอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยตัวทอมครูซเนี่ยการแสดงเขาอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเขาแสดงดีอ่ะไอ้บทแบบเนี้ยแล้วไอ้ซีนแอคชั่นอะไรเขาก็เล่นเองหมดเลยอันนี้เราให้เครดิตเขานิดนึงแต่ว่าไอ้บทที่เขาเล่นมามึงเขียนเหี้ยอะไรให้เขาเล่นวะคนไร้สาระเลยตัวนางเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรสักอย่างเลยนอกที่จะแบบมาให้ช่วยนึกออกมั้ยคราวนี้กลับมาที่ตัวซีนที่ไอตัวมัมมี่โดนขึงตัวมัมมี่เนี่ยมันมีพลังในการเขาเรียกว่ามีบังคับเป็นมุมอ่ะจำได้อ๋อคือมันสามารถโน้มน้าวสะกดจิตคนที่อยู่ต่อหน้าได้ไงแต่คนที่ไม่อยู่ต่อหน้าทำไงมันก็สะกดจิตแมงมุมแล้วให้แมงมุมไปสะกดจิตคนนั้นทีนึงชอบยังลืมพูดไปไอโพดิเจียมที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์นะโอเคเข้าใจคิดเข้าใจคิดตรงที่ว่าดร.แจ็คเกิลเนี่ยมันเขาเรียกว่าสร้างองค์กรของมันภายใต้พิพิธภัณฑ์เขาจะคิดมันก็แบบว่ารู้เยอะนี่รู้ประวัติศาสตร์อะไรเยอะนี่ว่ามีตัวนู่นมีตัวนี่มีตัวนั้นไม่เยอะเลยไงเฮียไปยืนหน้าแผ่นหินนี่เล่าได้จนครบพ่อครบแม่เลย
เล่าได้หมดนะเล่าเหมือนแทบจะเป็นตัวละครตัวนั้นเองเลยแต่ว่าไอ้การใช้โพไอ้พิพิธภัณฑ์ปุ๊บมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่ามึงยัดเยียดอ่ะมึงยัดเยียดตรงที่ว่าอุ้ยมึงเห็นไหมเรฟเฟอเรนซ์ดูดิเดินผ่านในหัวกะโหลกไอ้หมาป่าที่เรฟเฟอเรนซ์อะไรที่พูดถามจริงตอนดูไอรอนแมนภาคแรกเนี่ยเขาได้จั่วไหมว่าเออมันมีทออยู่แบบว่าอุ้ยนั่นหมวกของโลกิตั้งอยู่นะอะไรนี่นึกออกไหมไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนอกจากไอซีนเอ็นเครดิตถูกไหมนี่เขารีบนะเออพี่เลยมองว่ามึงพยายามยัดเยียดมากไปเขาอยากจะเล่าแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเล่าไอตัวด็อกเตอร์แจ็คเกิลนี่แหละเป็นตัวหลักๆเลยที่แบบจะมาเล่าว่าโอ้มันมีสัตว์ประหลาดอะไรที่เยอะแยะอยู่ในตัวผมนะแล้วก็จะมีที่อื่นก็ถ้าเราแบบนี้ก็มึงเปิดคลิปให้มันดูเลยก็ได้มันจะติ๊กลิ้งดึมดึมดึมเถื่อดึมอ่ะมันวีวีเอสอ่ะเปิดเลยไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเปิดคลิปนั่งดูเลยเนี่ยไม่พยายามตามมาเวลนะไปพยายามตามดีซีแทนกลับมาตัวพอถล่มเมืองมีไอ้นิกพอไหมครับผมบอกว่าผมมาตลกอุ้ยไม่ได้พักเลยสินะบู๊ตลอดเลยเนี่ยไปอันเนี้ยคือเข้าไปพี่มองว่ามันก็มีบางงานที่ตลกนะในโรงเขาก็ขำกันอยู่นะแต่มันจะมีความขำที่แบบว่าลังเลอ่ะลังเลว่ากูต้องขำดีไหมอ่ะฮะแบบจะมีขำดีไหมขำดีไหมขำแบบเงียบๆอ่ะพอหลังจากเนี้ยถล่มเมืองอะไรกันปุ๊บเป็นไงพี่ท็อปคือตอนเนี้ยมันจะเป็นซีนที่ไอตัวมัมมี่จะลงไปเอาเพชรเพราะว่าเพชรอยู่ในไอศพทหารที่บอกอ่ะที่ถูกฝังไว้ตอนแรกตัวไว้แล้วบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วแต่เริ่มเลยตอนที่เอาเพชรมานั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กันโอ้มีน้ำขึ้นมีอะไรด้วยน้ำขึ้นให้รีบปักเลยปักมีมัมมี่ว่ายน้ำด้วยเกือบฉากนั้นเกือบขำเลยนะคือแบบทำพูดมันแบบคือนึกภาพไม่หนีอ่ะทำพูดไม่ได้เลยหนีสักพักมีซอมบี้ทุกอย่างมันช้าเลยนะถ้าใช้ปกติมัมมี่ไม่ช้าอยู่แล้วถ้าใช้ซาวแบบดึง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 เหมือนจอเลยไอ้เหี้ยนี่เร็วที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนมึงนั่งดูซอมบี้ขี่บนรถตัดหญ้าแล้วพระเอกก็ขี่รถตัดหญ้าไม่มีวิ่งไม่มีอะไรนี่มันจะไหลกันไปเรื่อยแบบกูรำคาญอ่ะเป็นซีนแอคชั่นที่แบบมึงหาความสนุกจากไหนวะตัวมัมมี่อยู่ดีๆก็มาโผล่เอาตัวนางเอกไปนางเอกอีแล้วนางเอกเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้สักอย่างช่วยเหี้ยอะไรไม่ได้ทำเหี้ยอะไรไม่ได้พี่เลยไม่ค่อยชอบตัวนางเอกตัวนี้มากแบบมึงไม่มีก็ยังได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวนางเอกนี่ก็จะมาโพสต์ใน Facebook อยู่ด่าอายใช่ไหมดูยาอายอย่างนี้มันไม่ด่าเลยแฟนคลับมึงแฟนคลับมึงแฟนคลับคนถ่ายมีไหมแฟนคลับชอบอายมึงเหมือนไม่เหม็นเน็ตเหมือนกันเสียงแฟนคลับมีไหมมึงช่วยกันวางต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะพวกกูอยู่อีกสัก 4-5 ปีน่าจะเดินถนนไม่ได้โดนทุบไม่ใช่ชาวบ้านนะพวกชาแนลพวกนั้นแบบทุบลุงทุบสุดท้ายเนี่ยมันจะมีไอ้ซีนที่แบบไปเที่ยวลุกโผล่ลุกเปกันอยู่ในอุโมงค์อ่ะอุโมงค์ทางรถไฟอ่ะกูรำคาญมากไอ้เหี้ยแบบนั่งไอ้ที่เดินไปแล้วหันมันจะเหมือนนางผีอ่ะที่แบบซอมบี้โผล่มาเออไม่ซอมบี้อ่ะมัมมี่แต่มันเหมือนซอมบี้มากโผล่มาด้านหลังเลยพึ่งอะไรนี่ค่ะเฮ้ยมีหักมุมนิดนึงเพื่อนพระเอกไม่ได้ช่วยพระเอกนะที่ผ่านมาหลอกเป็นตัวล่อให้พระเอกมาหามัมมี่ไงมาไอ้สาวมัมมี่มันกลายเป็นว่าหักมุมว่าตัวนิกเนี่ยโดนไอ้มัมมี่สะกดจิตให้หลอกล่อพระเอกมาแล้วมัมมี่ก็สะกดจิตพระเอกให้ตามมันมาอีกนี่มัมมี่เมคชัวร์มัมมี่เมคชัวร์คือกูสะกดจิตพระเอกแล้วกลัวพระเอกจิตแข็งเกินกูไปหลอกวิญญาณเพื่อนให้มาหลอกล่ออีกนี่ถ้าหลอกนางเอกให้มาหลอกล่ออีกเจ็ดเคบตัวมัมมี่นี่แม่งน่าจะไปทำธุรกิจเลยสักอย่างเพราะเมคชัวร์ไม่ขาดทุนแน่ๆออกจากโรงปุ๊บจะมีคนตบมือรอบครอบเป็นซอมบี้ที่รอบครอบมัมมี่เมคชัวร์ตลอดตบมือแบบช้าๆแบบมีซีนก็เหมือนหนังผีก็ที่แบบว่ามันไปแบบน้ำจะหมดแล้วน้ำจะหมดแล้วอยู่ข้างบนน้ำจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้จะจมน้ำแล้วแล้วมีมัมมี่โผล่มาด้านหลังมาเหมือนนางผีหนังเหี้ยอะไรเนี่ยเรื่องนี้นางผีโบราณด้วยแต่แล้วไอ้ซีนเนี่ยต่อจากซีนที่พระนางกำลังเข้าคู่กันเพิ่งมาซีนนี้แหละที่แบบมึงเธอจะไม่เป็นไรตอนแรกแบบฉันช่วยเธอเพราะว่าฉันคิดว่ามีไอ้ร่มชูชีพอันนึงอะไรอย่างนี้อันนี้เขาพยายามจะแบบว่าเฮ้ยพระเอกเนี่ยเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มรักคนแล้วสภาพเหมือนบ้านมีผอบอะบ้านผีปอบอะมันมีมันโผล่เขียดมึงมากกระชากลงไปตายไปปุ๊บ
ตรงนี้กูรำคาญมากใช้เวลานานชิบหายเลยที่จะแบบว่าคุกคีอะไรกันอยู่นึกออกมั้ยแล้วสู้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนหลังอ่ะเหมือนกับดูเรานั่งดูเนี่ยความรู้สึกพี่คืออ๋อสู้แล้วใช่มั้ยจบยังเออเนี่ยจบแล้วฮะเออแล้วพี่คือแบบเออเมื่อไหร่จะจบไอ้ซีเควนซ์เนี่ยไอ้ซีเควนซ์ของไอ้การที่แบบตะลุกคุกคีกันอยู่พระเอกคือตอนแรกมันต่อยกันพระเอกเริ่มจะแพ้แล้วเริ่มแพ้แล้วแต่ว่ากริดอยู่ใกล้ๆเหมือนหนังไทยเลยเป็นสายขโมยนี่หว่าที่จั่วไว้ที่จั่วไว้ไอ้นั่นโยนเห็นตอนพระเอกกระเด็นมาละโอ้โหแม่งหยุดแล้วหยุดเหมือนแบบเหมือนแบบถ้าใครทำแอนิเมชันนะโคตรไปก่อนถ้าใครแอนิเมชันนะคือไม่มีอีสเอาอีสอินอ่ะเขาเรียกว่าฟิสิกมันไม่มีฟิสิกเออไม่มีฟิสิกอ่ะเออมันไม่มีฟิสิกมันไม่มีแบบเราเคยเล่นเกมไหมมันจะมีแลกดอฟิสิกนึกออกไหมเวลาแบบเหมือนเล่น GTA แล้วโดนชนปุ๊บมันจะมีกริ้ง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 ไอ้ยี่นี่เหมือนเออแล้วเหมือนตัวพระเอกเหมือนตัวพระเอกมีแม่เหล็กติดอยู่กับโรงอ่ะพอโยนใส่กระแพงปั๊บเหนียวเลยตุ๊บเออเหมือนเหนียวอ่ะใช้กาวตาจิ้งจกอ่ะดูงานแนวตาจิ้งจกอ่ะแล้วพระเอกก็ทุบเพชรไม่อยากให้ไอตัวมัมมี่ทำภารกิจสำเร็จที่อะไรมันอ่ะไอตัวมัมมี่บอกอย่าพึ่งถ้าเธอทำลายกริดไปอ่ะทุกอย่างจะสูญเปล่าเธอจะไม่ได้อยู่เหนือความตายอะไรเลยนะเธอจะเป็นคนธรรมดาเลยนะแล้วทำพูก็ตอบว่ามันผิดตรงไหนถ้าเป็นคนธรรมดาไอ้เดี๋ยวประโยคมันการเดียนบอกการเดียนเหรอการเดียนนะไอ้เนี่ยนะเรื่องการพูดเลยกูดูการเดียนมาก่อนแรงบันดาลใจอารมณ์เดียวกันแต่อันนี้พระเอกกลับมองเห็นอะไรบางอย่างเว้ยพระเอกกลับมองเห็นว่าเอ้ยกูอยากมีพลังนี่หว่าแทงเว้ยได้พลังจริงๆมันน่าจะมีคนโผล่มาบนหัวมุมแบบอย่างนี้ก็ได้เหรอผมว่าผมมุมจออย่างนี้ก็ได้เหรอคือมึงพยายามทั้งเรื่องอ่ะพยายามหนีการแทงหนีการแทงเนี่ยมัมมี่พูด3คำโอ้แทงประมาณว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอยู่ปลายจมูกของเรานี่เองแล้วก็พอได้พลังเซ็ตก็เซ็ตพอได้พลังเซ็ตปั๊บก็ไปจูบตัวมัมมี่ตัวมัมมี่แม่งก็กลายเป็นประมาณว่ากลับไปมีอายุของเดิมอายุจริงอะไรงี้แต่ตายไปแล้วอ๋อตื่นทันตรงนั้นตื่นทันรู้จักเคยดูไหมว่าเทพเซตเป็นยังไงรู้แค่ว่าเป็นหน้าหมาเป็นหมาตัวที่อนุบิสเป็นคล้ายๆอนุบิสรู้สึกน่าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ใครจำได้ก็ลองรู้สึกว่ามีในก้อนเขามีหยิบด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดไอตัวที่ยืนอยู่หน้าไอ้นั่นอะหน้าโลกแห่งความตายอะเข้าประตูเข้าประตูแห่งความตายนั่นแหละเทพเซตตัวนั้นแหละต่อกันนี่ภาคก่อนไงพีโคพีโคพีโคแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อกันคือไปยืนเฝ้าประตูไปเจอแบ็คแพนเตอร์ด้วยเล่นสุดท้ายก็ขี้คายเพ่งหายตัวไปชุบเพื่อนมาไปอยู่ทะเลทรายชอบอย่างนึงคืออารมณ์แบบประมาณว่ากิมมิคของความไอ้เป็นหัวขโมยยังได้ใช้อยู่ก็โอเคที่เขาไม่ลืมนายยังอยากผจญภัยอยู่ใช่ไหมล่ะมันลูฟี่อารมณ์แบบอยากเป็นเจ้าโจรสลัดให้ได้เลยอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ขอนิดนึงขอตอนจบเลยเขาก็บอกอยู่ว่ามึงมาเลยเนี่ยเขาพยายามเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะช่วยมวลมนุษย์ทั้งหมดแต่แล้วเนี่ยสุดท้ายการที่จะฆ่าจอมมารเราอาจจะต้องใช้มารซะเองซะเองทะลึ่งแล้วเราก็จะเห็นตัวกูรีขี่อวดอยู่ข้างเออไม่ได้มีอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมล่ะถ้าพักไปทนนี่สตาร์มันโผล่มาพอดีเห็นภาพสโลว์ไหมล่ะจริงๆทั้งช็อตเนี่ยพระเอกขี่ม้าไม่ไกลเลยอาจจะมีปู่รีฝังตัวไงมันมีผมเล็กๆปูรีแบบคาริโอรออยู่ที่พื้นให้ไปสังเกตเอาเองจริงๆถ้าสแตนลีย์โผล่คาริโอวันนี้กูคิดว่าหนังมาเวลเป็นหนังทำไมมาเวลทำหนังเฮี้ยจังวะเรื่องนี้ทำไมเฮี้ยจังวะหนังมาเวลบอกปูรีบอกโอ้ยนี่มันโชคผิดพลาดของชีวิตช่วงชีวิตตกต่ำท่านี้ได้ยินผมจำได้ว่ารู้สึกว่าไอ้ผู้กำกับเนี่ยอเล็กเคิร์สแมนเนี่ยเขาเป็นคนดูคุมจักรวาลนี่ด้วยนะโอ้ใหญ่เลยโอ้ว้าวว้าวเห็นจากที่ยิมไลฟ์ครั้งที่3มีน้องพูดถึงเรนอาร์พอสมควรจริงๆถ้าดาร์กมาดาร์กยูนิเวิร์สเนี่ยเนี่ยคำว่าดาร์กของมึงเนี่ยทำเป็นเรนอาร์ก็ได้แบบดาร์กของมึงผีจิงกิดกัดหัวขาดไส้ทะลักเห็นมันเห็นล้วงนี่มีซอมบี้ล้วงเลิ้งเนี่ยอะไรเราพูดอย่างนี้ไงคือไออุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยในตลาดแต่ละตลาดเนี่ยเรามีการแข่งขันกันเยอะแยะ
หนังมาเวลสร้างหนังฮีโร่ที่ดูง่ายดูได้ทุกวัยเออเราจะรู้ว่าเออเด็กสามารถดูได้ผู้ใหญ่ดูดีหนังมาเวลเนี่ยเข้าถึงง่ายมากมีตลกมีอะไรอย่างนี้แล้วความดาร์กมันไม่มีแล้วมึงตั้งชื่อว่าดาร์กยูนิเวอร์สเนี่ยคนคุมจักรวาลต้องหาโทนให้ดีมึงจะทำหนังอะไรอ่ะหนังดาร์กยูนิเวอร์เออจักรวาลดาร์กยูนิเวอร์สเนี่ยก็ทำเออหนังมัมมี่แล้วนี่ก็สร้างให้มันดาร์กหน่อยไหมดาร์กไปเลยจริงๆแล้วเจาะตลาดกลุ่มนี้ดีกว่าไหมเออใช่ใช่แต่ว่ามันไม่มีนะมันไม่มีนะไอจักรวาลหนัง18บวกอ่ะมันไม่มีนะจริงๆแล้วมึงเจาะตลาดตรงนี้ผมว่ามึงตีตลาดได้เยอะถูกไหมด็อกเตอร์แจ็คเข้านั่นก็โหนเว้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะเหมือนไม่คนติดยาเลยแบบต้องเสพยาตลอดเวลาที่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขามีของกิมมิคที่โอเคนะแต่ว่าพี่อันนี้ต้องแยกก่อนไม่ใช่ความคาดหวังนะว่าต้องแบบมึงต้องได้ต้องอะไรงี้คือไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นแต่ว่าไอที่ทำมาเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบไม่มีแก่นไม่มีเอกลักษณ์อะไรเป็นของตัวเองเลยอ่ะมันค่อนข้างแบนเราจะเห็นเลยว่าเออพยายามจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นไม่ได้สักอย่างเลยพี่เลยแบบโหไม่ผ่านมาแบบนี้โอ้ยดีนี่ถ้านึกภาพว่าถ้าสมมติ Mission Impossible ออกคู่กับมัมมี่พอดีเลยเนี่ยคุณจะไปดูเรื่องอะไรกันกูดู Mission เอาหนังมาต่อกันปุ๊บอ๋อเชี่ยคิดว่าเรื่องเดียวกันขาย4ชั่วโมงได้เลยควบขายเป็นแพ็คเกจควบขายควบกันอ่ะไอ้เหี้ยพี่เลยมองว่าถ้าจะให้ไอ้อเล็กเคิร์ตแมนเนี่ยคุมจักรวาลน่ะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเลยให้ไวให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนเลยดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้ที่ 4.5 คะแนนก็พอแล้วครับผมตอนที่พี่รู้ครั้งแรกว่าเฮ้ยมันจะมีจักรวาลมอนเตอร์นะเนี่ยยิ้มดีอะไรไม่ใช่มอนเตอร์เออดาร์คยูนิเวิร์สอะไรดาร์คยูนิเวิร์สต้องเปลี่ยนใหม่พอพูดมอนเตอร์ปุ๊บมันจะไปไอ้นู่นไงคองไงดาร์คยูนิเวิร์สคือเราพอพูดชื่อพวกตัวละครพวกนี้ขึ้นมาเราจะมีช่องที่เห็นในหัวเฮ้ยมันจะแบบเฮอร์เรอร์ทริลเลอร์มันจะแบบแอคชั่นก็เป็นแอคชั่นที่แบบน่ากลัวมันจะแบบจำได้ไหมเคยดูเรื่องแวนไนซิ่งไหมเออมีโทนที่โอเคไหมและมีความเป็นแอคชั่นไหมเนี่ยมันยากตรงไหนวะแล้วพอมาดูเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่สนุกอ่ะถามพี่ว่าดูเพลินยังน่าเบื่อด้วยถามพี่ว่าไม่ค่อยมีอะไรจะเล่าไปดูเพลินๆได้ไหมครับวันหยุดเฮ้ยดูเรื่องอื่นอยู่ได้อยู่บ้านก็ได้นะมันเสียความรู้สึกเปล่าๆอ่ะให้คะแนนอะไรพี่ครับให้ที่4คะแนนน้องพีขอไม่คะแนนกันเพราะว่าหลับด้วยง่วงเพลียไม่ค่อยสบายด้วยดูครึ่งไม่ดูครึ่งดูบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเลยไม่อยากจะไม่อยากจะให้คะแนนเออแล้วก็โอเคมันถูกคอเหี่ยวมันเหี่ยวนี่ไปแล้วมันเหมือนลำไยแห้งเออลำไยแห้งเอาไปต้มเฮ้ยถ้าเป็นคนลุงถ้ามีภาพช็อตสุดท้ายนะตอนจบตัดจากพระเอกเป็นเอ็นเคเนซีนี่เคเนซีนเป็นคุณลุงคนหนึ่งแถวบ้านเราเลยพวกผ้าขอมาให้เดินมาอุ้มมัมมี่ใส่หายยาดองแล้วก็กลับบ้านไปต้มเนื้อไปดองยาซะแล้วอันนี้อารมณ์มันต้องงูมันต้องงูยาดองอ่ะดองงูทำยังทำเป็นยาดองเออดีอายุวัฒนาอายุเนี่ยมึงได้ตัวใหม่แค่ดาร์กไปอีกคุณลุงคนนี้ก็จะไปคอยอยู่ทุกภาพไปเก็บซากพวกนี้มาทำอายุวัฒนาอายุวัฒนาครับผมก็ถึงเวลาแล้วพี่ท็อปจะมีโปรเจกต์อะไรไหมเร็วๆนี้จะมีคือเป็นการทำธุรกิจของตัวพี่เองแต่ก็คือใช้ทีมงานร่วมๆกันก็คือจะมีแบรนด์เสื้อเป็นของตัวเองแล้ววิธีหาตังค์พูดง่ายๆพูดกันตรงๆเราก็หาตังค์เป็นอีกช่องทางที่วิธีหาตังค์ช่วยกันณตอนนี้พูดว่าเสื้อก่อนจริงๆมันก็คิดไว้เยอะแต่ว่าหน้าตอนนี้มันเป็นแบรนด์เสื้อก็คือเป็นเสื้อสกรีนถ้าใครชอบใส่จะเห็นว่าพี่ท็อปเนี่ยจะชอบใส่เสื้อยืดที่มันเป็นสกรีนมีลายแล้วงานแล้วลายพวกนี้แล้วเป็นงานวาดเป็นงานศิลปินก็รอติดตามแล้วกันรับรองว่ามันจะเป็นมากกว่าแค่เสื้อที่คุณใส่อ่ะจริงๆเป็นสโลแกนได้ใช่มากกว่าเสื้อที่คุณใส่มากกว่าคือตั้งใจเลยว่ามันแบรนด์เสื้อพี่อยากให้มันมากกว่าแค่คุณซื้อแล้วได้เสื้อไปใส่มันจะมีอะไรสำคัญมากกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวเร็วๆวันนี้ก็น่าจะมีอะไรให้เห็นใช่แล้วลงทุนไปแล้วนะใช่ลงทุนไปแล้วเยอะก็ถ้าน้องๆไม่ซื้อพี่ต้องนอนกลางใช่ก็ถ้าเกิดไม่ซื้อพี่ก็คงจะตายกลางนั่นแหละนอนกลางเสื้อกองเสื้อซื้อมาปั๊บๆแล้วก็นอนแล้วหนูไม่มีใครซื้อไปเลยเว้ยตัวนี้เอามาหนุนดีกว่าตัวนี้เอามาลองตรงนี้ดีกว่า
นอนบนกองผ้านอนบนกองผ้าบอกถ้าไม่มีคนซื้อนี่กูนอนบนกองผ้าเยอะๆแต่ว่าโปรเซสงานโปรรับรองคือรับรองพี่รับประกันว่าน่าจะถูกใจอ่ะช่วยรับประกันด้วยเหมือนกันน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยพี่กล้าพูดว่ามีแบรนด์เสื้อครับไม่ได้บอกว่าไม่มีที่แบบนี้นะบอกพูดเลยว่ามีไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทยเท่านั้นที่ทำขนาดนี้ลองดูลองคุ้มค่าแน่นอนแล้วถ้าใครที่ถามอย่างมีน้องๆถามว่าเฮ้ยพี่ Exceed จะมีผลิตภัณฑ์มีเสื้อมีเหี้ยอะไรของได้มั้ยน่าจะมีแต่ว่าระยะเวลายังไม่บอกแต่ว่าน่าจะมีอยากให้มีแล้วก็น่าจะภายใต้แบรนด์นี้แหละแล้วก็สนับสนุนกันไปครับช่วยๆกันไปมีน้องๆถามมาพี่จะมีไหมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วแฟนเราแฟนคลับเราดีมากต้องพูดงี้ว่าดีมากคือเขารู้ว่าเราไม่ค่อยจะมีแดกใช่ใช่เพราะเขาพยายามโอเคโอเคใช่ไหมถ้าพวกพี่จะค้าขายกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบเฮ้ยพี่มีช่องทางอะไรไหมเดี๋ยวผมจะช่วยอะไรงี้อะไรอยู่สุดยอดอ่ะแฟนคลับเราอ่ะส่วนตัวพี่เนี่ยคืออยากที่น้องรู้ทุกคนว่าพี่ท็อปเนี่ยจะทำงานที่ก็มีผลงานเห็นในโทรทัศน์ด้วยแหละเป็นอยู่เบื้องหลังแล้วพยายามนะพยายามขายนะแต่ว่าพอผู้ใหญ่เห็นปั๊บก็โอ้เฮ้ยคุยกันสนุกดีนะมาเรามาคุยงานกันเราต่อดีกว่า มันจะเป็นอย่างนี้โกรธกูโกรธเลยโกรธเลยลุกเลยไหมโกรธเลยคือที่เราอยากทำโดเนทนี่เราอยากจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนเราคุยกันเยอะอยากทำหนังอย่างนู้นอย่างนี้เราก็อยากจะมีกองทุนที่แบบมาทำมาช่วยส่งเสริมให้เราสามารถซื้ออุปกรณ์อะไรมาสร้างหนังของเราเองได้มันจะดีมากอ่ะถ้ามันทำได้อ่ะคือเอาจริงๆนะพูดตรงๆจากใจพวกพี่อยากจะพูดจากใจนะส่วนตัวพี่เนี่ยพี่อยากจะแบบเฮ้ยทำช่องเนี้ยจริงจังไปเลยอ่ะอะไรป่ะก็เลยแบบมันก็ต้องมีบ้างกันเนาะที่มาพูดกันตรงๆอยู่นานๆไปไหมไปเลยวะไม่อยากไปเลยนะวันนี้เย่นั่งเผาไปล่ะนั่งเผาเลยเดี๋ยวจะไม่ตัดเลยเข้มเงียบไปล่ะเย็นตัดเลยน้องมีน้องบางคนบอกว่าพี่ทำไมนอนหนังรีวิวไม่ไลฟ์สดบ้างล่ะคะว่างๆหรอไหมพี่กล้าพูดว่าน้องดูครึ่งชั่วโมงอ่ะเทปจริงมัน2ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะฟุตอ่ะใช่ฟุตมันเยอะอยู่ตัดเยอะนะแล้วมันไม่สนุกเหมือนตอนไปดูเป็นนั้นนะพวกพี่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ใช่นักพูดมืออาชีพยังไม่ใช่ผู้ประกอบมืออาชีพอ่ะก็ต้องมีการแบบเขาเรียกตัดต่อช่วยให้มันสนุกบิ้วสนุกมากเห็นไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าช่วยตัดต่อนั่นคือช่วยพวกพี่อยู่ว่าให้มันสนุกขึ้นพูดตรงๆเนี่ยพูดตรงๆเราไม่เก่งแล้วก็พูดตรงๆไม่เก่งเรายอมรับไม่ใช่ว่าแสดงกากแล้วพอมีคนด่าก็มาโพสต์ด่าคนอื่นที่ด่าคุณอีกอะไรเงี้ยเฮ้ยมันต้องมีการยอมรับกันอย่างพี่ถ้าให้พูดว่าพี่เป็นพิธีกรที่ไม่เก่งแต่ถ้าบอกว่าข้อดีพี่มีไหมมีหน้าตาไงจริงๆช่องเราขายหน้าตานี่พูดหลายครั้งพอพูดถึงหน้าตาปุ๊บกูลุกเลยกูยืนขึ้นเลยไม่ได้ของแบบนี้ยิ้มไลฟ์ทุกครั้งก็มีคนบอกหล่อจุงน่ารักจุงเบยจุ๊บจุ๊บอะไรเงี้ยถ้าคนไม่หล่อมันจะมีได้เหรอมันมีไม่ได้หรอกแต่ละคนที่มาเป็นกับแมนสวงอย่างนี้สิทธิชัยอย่างเงี้ยชอบจริงๆครับเฮ้ยเอาจริงมึงอย่าเล่นมุกไม่เอาจริงยิ้มสายนี้จริงๆแอบทำเป็นไม่ชอบเนี่ยแต่ชอบสายนี้จริงชอบนะไอ้ที่การที่มีแบบวุฒิชัยมาบอกจุ๊บจุ๊บแมนสวงมาบอกน่ารักจุงเบยวันดีคืนดีจะมีปกรณ์น้องปกรณ์มาบอกว่าพี่ยิ้มครับทำไมพี่ยิ้มหล่อจังเลยอะอะไรอย่างนี้ยิ้มสายนี้ยิ้มสายนี้สายนี้นะครับคือเมียกูก็ไม่มีก็มึงส่งเสริมให้กูสักนิดนึงเมียมึงก็มีแล้วไม่ลำบากคุยแล้วก็ไม่ลำบากคุยแล้วก็ช่วยกันช่วยกันได้ยิ้มยังโสดยิ้มยังโสดอยู่ก็อยู่ช่วยเลยดีผมยังโสดอยู่ครับเออเหรอไปครับโอเคครับไปก่อนไปดีกว่าใครชอบเรื่องราวท้ายคลิปมั่งโอ้ตัดคลิปแยกเลยไหมโอเคตัดคลิปแยกดีกว่าโอเคครับ